มองตากันแล้วแบบเราก็เล่นด้วยกันไปเลยอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราซีนเยอะที่สุดในชีวิตการแสดงของเราเยอะที่สุดแล้วครับเรื่องนี้เป็นซีนสุดท้ายด้วยที่ถ่ายทำกันณวันนั้นก็รู้สึกว่ามันแบบผมกับลงเนี่ยก็ทำเต็มที่มากในซีนนั้นครับแบบว่าอยากให้มันออกมาดีที่สุดเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กจบไปแล้วก็ถือว่าการตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับแฟนคลับก็ให้การซัพพอร์ตเป็นอย่างดีวันที่ไปดูในโรงเนี่ยก็มากันเยอะเลยต้องขอบคุณมากๆเลยครับอยากให้เราพูดถึงอันคัทที่มันเกิดขึ้นอันคัทเหรอครับอันคัทที่มันเกิดขึ้นก็คือตั้งแต่อุ๊ยเอาจริงแล้วอ่ะมันมีกี่เวอร์กันแน่เร็วเอาเวอร์ล่าสุดที่เพิ่งเอามาที่มันเป็นสั้นๆที่มันเป็นอะไรอันไหนอ่ะอันสั้นๆเหรออันคัทที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ประมาณ EP ที่ผมขอบอกเลยผมยังไม่ได้ดูเลยครับเพราะแต่ละอันมันก็คือแบบว่าทุกซีนเลยมันก็แบบว่าเปิ้งเนื้อเปิ้งตัวมากก็ถ้าเป็นอันคัทผมไม่รู้ว่ามันจะออกมาเยอะหรือน้อยแค่ไหนเพราะว่าตัวผมเองผมก็ยังไม่ได้ดูเลยแต่คิดว่าที่ถ่ายไปเนี่ย EP 8หรือไม่ก็ช่วงปลาย EP 7เนี่ยคือบอกเลยว่าปากแบบปากตลอดปากเปื่อยจุกปากเปื่อยเลยแต่ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยอันคัทเนี่ยเขาจะปล่อยออกมาเยอะน้อยแค่ไหนแต่เราเล่นไปเยอะใช่ไหมคะเยอะเยอะเลยครับเล่นไปเยอะเลยแล้วพี่ให้รีวิวตั้งแต่มันจบมาเนี่ยอันไหนที่มันรู้สึกว่ามันแบบที่สุดในชีวิตของเราแล้ว NC ที่สุดหรอครับพอน่าจะเป็นนั่นแหละในเต็นท์ EP 7มั้งปลาย EP 7ต่อ EP 8ใช่แบบว่าปากแฉะปากช้ำเลยตอนนั้นบรรยากาศจำบรรยากาศวันนั้นได้มั้ยมันเป็นยังไงบรรยากาศวันนั้นเป็นวันที่ปิดกล้องพอดีครับก็คือเป็นซีนสุดท้ายด้วยที่ถ่ายทำกันณวันนั้นก็รู้สึกว่ามันแบบผมกับลงเนี่ยก็ทำเต็มที่มากในซีนนั้นครับแบบว่าอยากให้มันออกมาดีที่สุดจริงมันลำบากไหมความที่เต็นท์มันแคบไม่ครับในเรื่องมันเต็นท์แคบนะเฮ้ยจริงๆเต็นท์มันกว้างมากด้วยครับใช่ครับเราสูงกันด้วยแล้วมันก็ดูแบบเอ้ยเต็นท์อเล็กอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเลยมันตอนแรกนี่ตอนแรกนี่เราอินโฟไว้กันไปเองเลยว่าหรือว่ามันต้องกำกับจุดเอาไว้ก็คือบอกแค่บล็อกกิ้งแล้วก็ให้นักแสดงเล่นไปเลยฮะใช่ครับก็ไหลตามน้ำไปเลยโดนนัดกับหลงยังไงอ่ะนัดกับหลงจริงๆแค่ไม่ได้นัดกันเลยครับแทบจะไม่ได้คุยกันเลยเรื่องแบบเลิฟซีนอะไรเงี้ยแค่มองตากันแล้วแบบเราก็เล่นด้วยกันไปเลยใช่ครับเป็นเรื่องที่เลิฟซีนเยอะที่สุดในชีวิตการแสดงเยอะที่สุดแล้วครับเรื่องนี้ใช่ครับเราเปลี่ยนตัวเยอะไหมหรือว่าถามว่าเยอะไหมผมว่าถ้าเทียบกับเรื่องอื่นแล้วผมว่าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะแต่เรื่องอื่นเยอะกว่านี้เหรอผมคิดว่าน่าจะเยอะกว่านี้คนของคนอื่นนะครับใช่ครับใช่กับตัวเราเองไหมตัวเราที่เราเคยเล่นมาอันนี้ก็เยอะที่สุดแล้วเพราะว่าที่ผมเล่นมาอย่างแบบอติยงผมอะไรเงี้ยก็แบบเป็นรักวัยเรียนก็แค่แบบจุ๊บกันพอเราคู่กันก็เป็นแบบวัยมหาลัยก็แค่แบบเอ้ยพอเราคู่กันนี้ไม่มีจูบด้วยไม่มีจูบกันด้วยแค่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักแต่พอมาเรื่องนี้เนี่ยแบบเอ้ยแต่ก่อนหน้านี้ก็มีหนาห้านหนาห้านก็มีแค่แบบจุ๊บเฉยๆแต่เรื่องนี้คือแบบดูดื่มมากใส่สุดอะบอกเลยว่าใส่สุดจากไปจากบัตตี้เราเป็นยังไงบ้างกับหลงลีกับหลงวอหลงก็ใส่สุดเหมือนกันเต็มที่ใช่ฮะเขาบอกว่าหลงบอกว่าอินโฟไว้กันไปเองทั้งคู่เลยใช่ครับบนเตียงทั้งขาอะไรอ่ะใช่ครับอินโฟไว้ทั้งหมดเลยแล้วมีช่วยดีไซน์ไหมครับบอกว่าเราตรงนี้ก็พุ่มกลับหน่อยด้วยความที่ป้าต้อใช่ไหมครับแบบเขาต้องการออกให้ภาพมันออกมาสวยเขาก็เลยแบบจัดท่าให้แบบเอ้ยแสงมันจะเข้ามาตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแบบอยากให้ภาพมันออกมาสวยก็แบบมีคอยบอกบ็อกกิ้งแต่เรื่อง acting ก็แบบไหลไปตามน้ำอย่างเดียวเลยเขาหลงบอกว่าภาพจำก็คือฉากในอ่างน้ำมีการล้วงกันด้วยอ๋ออันนั้นผมแกล้งครับผมแกล้งหลงก็คือเรานอนเล่นอยู่คนละตรงข้ามใช่ไหมแล้วผมก็เหยียดเท้าไปฝั่งไปหาหลงคือซีนนี้มันเป็นซีนที่แบบต้องเอาเท้าเดินเรือขึ้นไปฮะแต่จริงอ่ะแบบแค่แบบไม่ต้องโดนตรงนั้นของหลงก็ได้แต่เขาบอกว่าเราพลาดโดนใช่ไหมไม่ได้พลาดครับผมแกล้งจริงจังเลยด้วยความที่แบบเอ้ยหมั่นไส้อ่ะอยากแกล้งแค่นั้นเองใช่อยากแกล้งแล้วมันเป็นยังไงหน้ามันกลับมายังไงหน้าก็คือตอนซ้อมอ่ะเราไม่แกล้งไงแต่ตอนถ่ายจริงอ่ะเราแกล้ง
มันก็เลยจะเหวอหรือว่าอะไรเราไม่ได้เข้าใจป่ะมันก็ไปทำใช่มันก็ต้องแบบเอ้ยเป็นไปตามแบบอารมณ์ณตอนนั้นฮะเอาคืนหรอมะไม่เอาคืนไม่เอาคืนพอคัดแล้วเป็นไงคะเขาพูดอะไรพอคัดแล้วเหรอเฮ้ยเขาบอกเอ้ยแพงมันโดนน่ะแพงมันโดนฟ้องแต่เซฟดีนะหมายถึงว่าที่ฉากนู้นซีนแต่ละฉากตอนเซฟเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวแพงเองเซฟนี่ตัวเราเองเซฟตัวเราขนาดไหนเพราะบางทีมันจะต้องแบบว่าเหลือแค่บ็อกเซอร์เหลือแค่อะไรก็เซฟค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่าถ่ายเวลาถ่ายก็เห็นแค่ท่อนบนอะไรเงี้ยแล้วว่าก็แบบไอ้นี่ก็คือยังใส่กางเกงอยู่อะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นมันก็จะแบบเห็นเวลาถ่ายเขาจำกัดทีมงานเข้าไปไหมหรือว่าก็มันแบบก็มีอยู่ประมาณ10กว่าคนอะไรเงี้ยแต่หน้ามองนี่เสียงขึ้นมาในฉากเลยกองเชียร์ใช่รู้สึกยังไงว่ามันประสบความสำเร็จขนาดนี้เอาจริงๆแล้วก็รู้สึกดีครับขอบคุณที่แฟนคลับเนี่ยคอยซัพพอร์ตพวกเราทุกคนเลยครับในเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆครับเดี๋ยวพอมาประสบความสำเร็จอยากจะย้อนกลับไปทำภาค1ภาค2ดีมั้ยพี่คุยกับพี่ต้องนะเพราะว่าวันนี้มันภาค3ใช่มั้ยของผมเหรออย่างภาคที่แบบเป็นทีมภาค3มาทำก่อนเลยอย่าง1กับ2เนี่ยเราไม่ได้ดูกันอะไรอย่างเงี้ย1กับ2จริงๆถ้าทํา1เนี่ยมันค่อนข้างแบบรุนแรงเลยครับเรื่องแบบเลิฟซีนด้วยแล้วก็เรื่องแบบการแบบใช้ความรุนแรงด้วยใช่ครับมันหลายเรื่องก็ไม่รู้ว่าแบบถ้าทำออกมาแล้วมันจะออกมาได้มากน้อยแค่ไหนแบบใช่ครับมีข้อจำกัดเยอะพอสมควรเลยเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะทำออกมาแล้วทำได้จะออนแอร์ได้หรือเปล่าแล้วต่อไปผลงานต่อไปในที่ของแฟนมีอะไรบ้างที่ได้เห็นตอนนี้มันยังเป็นความลับอยู่ครับแต่ว่าบอกเลยว่าอะไรเล่นบาสเป็นซีรีส์วายเหมือนเดิมเหรอเป็นซีรีส์วายเหมือนเดิมฮะใช่เราดีทั้งด้านนี้ผลงานต่อเนื่องเลยนะครับผมเฮ้ยเราก็เปิดมาเรื่องแรกของผมก็คือวายเลยอ่ะใช่อาติของผมอ่ะจบมาก็ล่าสุดก็เป็นวายใช่ครับเพิ่งจบล่าสุดก็เป็นวายมีเรื่องเดียวที่ยังไม่วายก็ไอแบ็คลิสต์ใช่แบ็คลิสต์แสดงว่าเราก็ยืนยันว่าเราเป็นเคมีสาธารณะได้กับทุกคนเลยคู่กับใครก็ได้ไม่รู้หรือจะมาคู่กันเดี๋ยวปุ๊บฉากแรกมาตายเลยเพราะว่าอายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรออ๋อไม่คิวเขาแน่นที่เป็นไงบ้างพอหลายคนมองว่าเราเป็นเคมีสาธารณะคู่ใครก็ได้เฮ้ยจริงเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอเคยเล่นสามคู่กันได้นะฮะสองเรื่องมีเดรกมีเดรกใช่แล้วก็หลงก็ไม่รู้ดิคือผมไม่รู้อ่ะก็เอางี้ดีกว่าแบบว่าอยู่ที่แฟนคลับเขาดูละกันดูกันที่ผลงานละกันครับว่าแบบน่ารักหรือเปล่าอยู่กับใครแล้วน่ารักอะไรเงี้ยแล้วอย่างพอลูกแมวคนใหม่ๆมันต้องปรับจูนยังไงบ้างให้มันเกิดแบบว่าเพราะว่าเขาจะเน้นโมเมนต์น่ารักโมเมนต์จริงกันอย่างเงี้ยผมว่าสำหรับผมเหมือนมันต้องคุยกันเยอะไม่ใช่แบบคุยในเรื่องของบทนะเหมือนคุยใช่ให้สนิทกันจริงๆใช่ครับเหมือนแบบว่ามีอะไรก็คุยกันทุกวันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราสนิทกันมากขึ้นเวลาทำงานเนี่ยเราก็จะง่ายแล้วเพราะว่าเราสนิทกันแล้วเราไม่มีกำแพงต่อกันแล้วใช่ครับเวลาทำงานเราก็ง่ายเรื่องใหม่จะได้เห็นเมื่อไหร่เรื่องใหม่หรอจะได้รู้เมื่อไหร่ว่าที่น่าจะภายในปีนี้เลยครับใช่ครับภายในปีนี้บอกเลยว่าสนุกแน่นอนเรื่องนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับจริงๆก็ทำเต็มที่ทุกเรื่องนะยิ่งกว่าเดิมอีกเหรอฮะเอ็นซีมันจะยิ่งกว่าเดิมมาเรื่องเนี้ยผมยังบอกไม่ได้อ่ะมันยังบอกไม่ได้ยังไม่รู้เลยสปอยสักสิบวิแล้วเห็นบทเห็นอะไรแล้วฮะยังเลยครับยังเลยแต่รู้ว่ามันเป็นก็อ่านเรื่องย่อมาเป็นเกี่ยวกับการเล่นบาสอะไรเงี้ยครับใช่ครับเราต้องเป็นพี่ถุนไหมเพราะเล่นบาสเนี่ยอาจจะต้องแบบว่านักกีฬานิดนึงมันก็แบบก็ได้อยู่นะโอเคครับผมฝากด้วยนะ